การเชิญประชุมปรองดองสมานฉันท์กันครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่มีการเชิญประชุมหารือแนวทางปฏิรูปประเทศครับผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปหรือว่าสปปท่านพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารครับวันนี้ท่านเชิญนักการเมืองนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชนมาพูดคุยหารือแล้วก็เสนอแนวทางเดินหน้าปฏิรูปประเทศกันสถานที่เหมือนครั้งแรกครับที่สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตก่อนหน้านี้ท่านก็ได้เชิญตัวแทนกลุ่มต่างๆพูดคุยกันแล้วครั้งที่ผ่านมานี่ก็23เมษายนครับโดยมีพลเอกฉัตรเฉลิมเฉลิมสุขเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในเวทีการพูดคุยครั้งนี้พร้อมกันนี้ก็ยังมีพลโทกัมปนาทรุดดิษฐ์นะครับท่านแม่ทัพภาคที่1ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมพูดคุยบรรยากาศวันนี้เนี่ยนะฮะค่อนข้างคึกคักทีเดียวฮะรายงานข่าวของเราบอกมาตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยนะฮะตัวแทนภาคต่างๆเดินทางมาร่วมพูดคุยอย่างรายชื่อที่ผมเกริ่นบอกไปตอนแรกนะครับมีอาจารย์ดร.เสรีวงศ์มนทานักวิชาการอิสระคุณสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่คุณกิตติรัตน์ณระนองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสุรพงษ์ตวิจักชัยกุลอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนพดลปัทมะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพันตำรวจโททักษิณจตุพรพรหมพันธ์อย่างที่เห็นในรูปเมื่อสักครู่นี้เองนะครับประธานกลุ่มนปช.ณัฐวุฒิไสยเกื้อเลขาธิการนปช.นายแพทย์เหวงโตจีราการแกนนำนปช.วรชัยเหมะอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและมีชื่อของคุณสมศักดิ์โกสายสุขแกนนำกลุ่มกปปส.ด้วยขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าตนเองจะเดินทางเข้าร่วมประชุมเนี่ยในช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าติดภารกิจอยู่แล้วก็ได้มอบหมายให้กับคุณสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมประชุมก่อนครับอย่างไรก็ตามวันนี้ก็มีรายงานการประชุมว่าเป็นเพียงแค่การเสวนาเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายคืนความสงบกลับมาสู่สังคมไทยจึงต้องการรับฟังความเห็นเรื่องการเมืองและเศรษฐกิจจากทุกฝ่ายเท่านั้นเองครับขณะที่ในบรรยากาศที่เราเห็นนะครับคุณกมลพรสื่อมวลชนที่เข้าไปวันนี้ก็ถ่ายได้แค่นี้แหละเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เข้าไปในห้องประชุมด้วยนะครับเหมือนกับครั้งที่แล้วแต่ว่าไอ้คราวนี้ดีหน่อยนะมีการกั้นเส้นแดงจัดสถานที่ให้เข้าไปยังสโมสรทหารบกได้นะไม่ต้องมาเกาะติดกันข้างถนนหนทางเหมือนแต่เดิมนะฮะโดยเจ้าหน้าที่ก็ให้สังเกตการบริเวณด้านหน้าอาคารสโมสรทหารบกอย่างที่เห็นในภาพนี่แหละนะครับก็เกาะติดกันทั้งวันครับ